สบายดีนะเคสสันโมโคพ่อของทุกคนทุกคนเนาะมาพบกับอาจารย์ปานอีกครั้งในการสิทธิ์สอนวิชาภาษาเนาะเนาะวันนี้อาจารย์จะพาโบราณไปสืบต่ออยู่ในบทที่10เนาะข้อที่2เนาะก่อนที่จะไปสืบต่อนั้นเอามาทวนคืนบทเรียนเก่ากันใช่ก่อนเนาะจาก1ข้อรัฐบาลเมียนจูได้ตกลงสัญญานานเก่งในวันที่เดือนปีใดเพราะฉะนั้นเฮาจะมาสวยกันเนาะรัฐบาลเมียนจูได้ตกลงสัญญานานจริงในวันที่29สิงหาปีค.ศ. 1842เนาะอันนี้เป็นสำหรับบทเรียนเก่าของพวกเราเนาะสำหรับอาจารย์จะไปสืบต่ออยู่ในข้อที่2ขบวนการปลดปล่อยซากอยู่แอฟริกาข้อที่2จำหนึ่งขบวนการต่อสู้ของปะชนอันเซรีในปีค.ศ. 1830จักรพรรดิฝรั่งได้ดำเนินการรุกรานประเทศอันเซรีจนมาถึงปีค.ศ. 1872ประเทศอันเซรีจึงตกเป็นหัวเมืองขึ้นของฝรั่งอย่างสิ้นเชิงด้วยเหตุนั้นนับแต่มือที่จักรพรรดิฝรั่งเข้ามารุกรานและยึดครองปะชนอันเซรีจึงได้ลุกขึ้นต่อสู้ต้านกดขี่ขูดรีดของจักรพรรดิอย่างหายแห้งและเลี่ยนติดซึ่งขบวนการดังกล่าวได้ดำเนินไปเป็นเวลา40กว่าปีแต่ย้อนกำลังคนและกำลังอาวุธยังอ่อนน้อยจึงถือจักรพรรดิฝรั่งทำการปราบปรามลงเนาะอันนี้เป็นสำหรับข้อที่2จำหนึ่งข้อที่2จำ2ขบวนการต่อสู้ของปาชนซูดานการต่อสู้ของปาชนซูดานเนาะก็เป็นขบวนหนึ่งที่มีลักษณะกว้างขวางและแข็งแห้งในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะนับแต่ปีค.ศ. 1881หาปี1900เป็นต้นมาได้เกิดมีขบวนการต่อสู้ต้านการรุกรานและยึดครองของจักรพรรดิอังกฤษซึ่งขบวนการต่อสู้ดังกล่าวมีความแข็งแกร่งและพิลักอาหารแต่สุดท้ายขบวนการต่อสู้ดังกล่าวก็ถูกปราศัยลงนอกจากขบวนการต่อสู้ของปาชนอันเซรีและซูดานแล้วยังมีขบวนการต่อสู้ของปาชนในประเทศจากที่ได้ต่อสู้ต้านการรุกรานของจักรพรรดิฝรั่งแต่บางหอดปีค.ศ. 1882หาปี1914แต่ทั้งหมดนั้นก็ล้วนแต่ถือพวกจักรพรรดิดำเนินการปราบปรามอย่างหายแห้งจึงเฮ็ดให้กระบวนการต่อสู้ทั้งหมดถือปัดลาไซเส้นกันข้อที่3ขบวนการปลดปล่อยซากในอเมริกาลาตินข้อที่3จำหนึ่งความหมายของอเมริกาลาตินอเมริกาลาตินเป็นสื่อเอื้อนดินแดนในทวีปอเมริกาใต้ซึ่งปะสากลมีพื้นฐานวัฒนธรรมและเสื้อซากโดยคงมาจากเอโรปโดยเฉพาะอิตาลีแอสปายและปอร์ตุกาลมีภาษาเว้าที่มี5เก่ามาจากภาษาโรแมนเซนภาษาแอสปายฝรั่งอิตาลีปอร์ตุกาลและรูมานีข้อที่3จำ2สาเหตุเกิดขบวนการต่อสู้สาเหตุที่พ่ายเกิดขบวนการต่อต้านการครอบครองของแอสปายทีมมีมา
ตั้งแต่ศตวรรษที่18แม่นี่หลายสาเหตุด้วยกันแต่ในที่นี้ขอยกเอาบางสาเหตุที่สำคัญสุดคือ1ชาวอเมริกันอินได้รับรู้แนวความคิดของนักปรัชญาชาวเอโรป2บทความเกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง3ปัจจัยที่สำคัญแม่นการปฏิบัติโลกครั้งที่2เนาะอันนี้แม่นสำหรับปัจจัยที่สำคัญข้อที่3จำ3การดำเนินการต่อสู้ของปาชนอเมริกาลาตินได้เมื่อกองทัพของนาโปลีโอนเขายึดแอสปายได้พดกษัตริย์ออกจากราชบัลลังก์แล้วแต่งตั้งโจเซฟผู้เป็นน้องชายขึ้นเป็นกษัตริย์แทนในปีค.ศ. 1808จึงเกิดการเคลื่อนไหวต่อต้านนาโปลีโอนในเมืองใหญ่เซนเม็กซิโกอาร์เจนตินและชิลีด้วยการก่อตั้งรัฐบาลพักทินเพื่อรักษาราชวัลลังก์ของกษัตริย์เฟอร์ดินานด์7ให้มันคงในตลอดระยะที่ฝรั่งปกครองแอสปายแต่เมื่อเฟอร์ดินานด์กลับคืนครองราชได้เปลี่ยนแปลงนโยบายในดินแดนอเมริกาลาตินจึงเฮ็ดให้ความคิดของชาวอเมริกาลาตินเปลี่ยนจากการประกาศเอกราชมาเป็นการปฏิวัติแทนเนาะอันนี้เป็นสำหรับคำตอบกับคำนั้นบทเรียนเนาะ